ไปเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้กับอาทิน่านะคะงานนี้จัดขึ้นที่แคนเบราห่างจากซิดนีย์ประมาณ3ชั่วโมงค่ะงานนี้จัดขึ้นทุกปีเป็นงานประจำปีของเมืองแคนเบราตื่นตาตื่นใจกับรูปปั้นศิลปะที่แฝงตัวตามมุมดอกไม้สวยๆและที่สำคัญยังมีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กๆมากมายนะคะเช่นกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เรียนรู้ธรรมชาติในงานเรายังจะได้พบกับดอกไม้หลากหลายชนิดบนเนื้อที่ 8,000 ตารางเมตรซึ่งไม่ใช่แค่การโชว์ดอกไม้นะคะยังมีอีกหลายๆกิจกรรมให้ชมค่ะตอนนี้อาทิน่าเริ่มงอแงนางอยากไปนั่งชิงช้าสวรรค์แต่วิกับพ่อบ้านเป็นคนที่กลัวความสูงมากแต่เราก็ต้องยอมขึ้นเพื่อลูกค่ะในงานคนหนาแน่นมากเลยนะคะเพิ่งจะเปิดเป็นอาทิตย์แรกค่ะดอกไม้ก็ยังไม่บานหมดทุกส่วนนะคะบางส่วนก็ยังไม่เริ่มบานเลยค่ะวิไม่ได้ถ่ายบรรยากาศด้านบนมาเลยนะคะมือวิสั่นวิกลัวความสูงมากพ่อกับแม่ลงจากชิงช้าสวรรค์ใจสั่นยังไม่หายอาทิน่ามาต่อที่จัมปิ้งนะคะเด็กๆเนาะไม่รู้จักความกลัวเลยค่ะรู้จักอย่างเดียวคือความสนุกปล่อยให้อาทิน่าเล่นสักพักแล้วเราค่อยไปดูดอกไม้สวยๆกันต่อนะคะภายในงานกว้างขวางมีทั้งสวนสนุกสวนดอกไม้แบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะคะภายในงานมีดนตรีตลอดงานเลยนะคะมีอาหารมีวายมีการสาธิตการทำสวนมีของขายมีตลาดนัดพื้นเมืองในงานนี้มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะงานช่วงกลางคืนมีกิจกรรมแสดงดนตรีแสดงพลุสวยงามแล้วก็มีกิจกรรมบันเทิงหลายอย่างเลยนะคะวิขับรถไปกับ6ชั่วโมงค่ะวิไม่ได้พักที่นั่นเราเลยไม่มีภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนมาให้ชมนะคะคนหนาแน่นมากจะถ่ายรูปแต่ละจุดเราก็ต้องรอคิวนะคะบรรยากาศดีๆแดดอุ่นๆเดินชมดอกไม้สวยๆฟังเสียงดนตรีสดตลอดงานถ้าดอกไม้บานพร้อมกันหมดคงจะสวยมากเลยนะคะดอกไม้เพิ่งเริ่มบานแค่บางส่วนแต่ไม่เป็นไรค่ะอาทิตย์แรกที่เปิดงานได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะงานเทศกาลดอกไม้เปิดให้ชมแค่6อาทิตย์เท่านั้นนะคะโดยจะเปิดเป็น2ช่วงเวลามีช่วงเช้า9โมงถึง5โมงครึ่งช่วงเย็นเปิด6โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะกิจกรรมภายในงานแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคนที่กำลังจะมาวิแนะนำให้มาแต่เช้าเพราะหาที่จอดรถยากมากมาชมดอกไม้สวยๆด้วยกันค่ะวิเก็บภาพมาฝากได้แค่บางส่วนนะคะคนเยอะมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ